ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับวันนี้อยู่กับผมและคุณหมอเออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคำถามต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของคนเนี่ยส่งเข้ามาถามเยอะมากครับหมอว่าปัจจุบันเนี่ยพี่เองนะรู้สึกว่าระหว่างวันพี่รู้สึกเหนื่อยมากเลยพี่ว่าพี่นอนพอแล้วทำไมมันถึงรู้สึกว่าง่วงอยู่ตลอดเวลาหรือกินกาแฟเข้าไปแล้วก็ยังไม่ช่วยครับอาการนี้มันเรียกว่าอาการอะไรและมันเกิดจากอะไรครับหมอครับโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคำที่คนไข้น่าจะเคยได้ยินนะครับเนาะหรือในวงการแพทย์เราพูดกันภาษาหมอก่อนครับพูดว่า chronic fatigue syndrome เนาะหรือถ้าแปลเป็นชื่อไทยเราแปลว่าโรคต่อมหมวกไตล้าแล้วต่อมหมวกไตมันเกี่ยวอะไรด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตัวต่อมหมวกไตนะครับเนาะตามชื่อมันเลยคือมันอยู่เหนือไตเราเรียกว่าเหมือนเป็นหมวกให้ไตใช่มั้ยครับซึ่งต่อมนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนหลายตัวนะครับหนึ่งในนั้นคือตัวที่เรามักจะพูดถึงในวงการแพทย์บ่อยๆคือคอร์ติซอลนะครับมันเป็นชื่อฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่หลายอย่างมากเนี่ยนั้นเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับพลังงานระหว่างวันด้วยนะครับเนาะซึ่งโอ้แน่นอนวันนี้หมอคงไม่ได้มาเลคเชอร์อะไรยังไงกับพวกนี้นะครับจะได้งงไงแต่ว่าจริงๆหมออันดับแรกก่อนต้องเน้นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้าเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นต่อมหมวกไตล้าแน่นอนว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าต่อมหมวกไตล้าไม่ล้าเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เป็นหน้าที่ของหมอดีกว่านะครับอย่าไปคิดเองเองใช่เพียงแต่ว่าคนทุกคนที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังที่แบบนอนก็ไม่หายก็ยังเพลียอยู่เรื่อยๆนอนเยอะมากๆก็ไม่หายก็ยังเป็นอยู่นะครับอันนี้แนะนำให้เข้ามาปรึกษาหมอยกตัวอย่างแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในภาวะหรือโรคที่หมอเริ่มเจอบ่อยขึ้นโดยที่ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะจะเจอนะครับเนาะอันที่เจอบ่อยคือโรคภาวะโรหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กคนส่วนใหญ่คงคิดว่ามันคืออะไรธาตุเหล็กก็คือธาตุเหล็กเราน่าจะเคยคุ้นเคยกับการที่เหมือนเม็ดแดงๆที่เวลาจากเลือดแล้วจะขอให้กินใช่ไหมนั่นแหละซึ่งปัจจุบันแล้วโรคขาดสารอาหารในคนยุคปัจจุบันไม่น่าจะขาดโดยเฉพาะในคนเมืองใช่ไหมครับหรือจริงๆในไทยเองก็น่าจะนึกถึงว่าไม่น่าจะเจอเยอะเท่าไหร่แล้วแต่อย่างอ่ามด้วยนี้หมอก็ตรวจคนไข้ที่กรุงเทพเนาะก็ยังพบว่าคนกรุงเทพส่วนนึงมีการขาดธาตุเหล็กแล้วหลายเคสมีการเกิดเป็นภาวะโรหิตจางเกิดขึ้นเขาต้องบอกว่าคนกรุงเทพจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างกระตือรือร้นรักสุขภาพดูแลตัวเองก็ยังจะขาดแล้วก็ยังก็กินอาหารทุกวันที่คิดว่ามันครบ5หมู่ไปเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยคือส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยคือเป็นผู้หญิงที่ยังอยู่ในวัยที่มีประจำเดือนทำไมเพราะว่าเวลาเราเสียเลือดประจำเดือนเนี่ยมันก็คือมีการเสียธาตุเหล็กติดออกไปด้วยพอมันขาดเพราะว่ามันเสียไปร่างกายจะต้องมีการผลิตเม็ดเลือดแดงใหม่ใช่ไหมเพื่อชดเชยกับประจำเดือนที่เสียไปซึ่งการผลิตเม็ดเลือดแดงต้องใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งคือเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญเพราะว่าไม่งั้นผู้หญิงทั่วโลกก็เป็นกันหมดทั่วโลกก็เป็นเหนื่อยล้าใช่ไหมเป็นแบบว่าโลหิตจางขาดธาตุเหล็กกันหมดปัจจัยที่สองคือการกินเข้าไปไม่พอใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันหลายเทปแล้วแหละว่าการกินหลายๆอย่างเนี่ยปัจจุบันมันมีความเสี่ยงที่จะพร่องได้ธาตุเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมีทั้งในพืชและสัตว์ครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยธาตุเหล็กที่อยู่กับเนื้อสัตว์จะดูดซึมได้ดีกว่าพืชและพืชที่มีธาตุเหล็กสูงก็มักจะเป็นพวกตระกูลผักใบเขียวหรือผักบางอย่างที่บางทีคนแค่อาจจะไม่ค่อยได้ทานอย่างเช่นตระกูลมะเขือไม่ใช่มะเขือเทศน้องมะเขือเปราะมะเขือพวงซึ่งไม่ค่อยได้ทานกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็ไม่ได้ทานกันเพราะว่าหลายๆอันมันจะลดฝาดฝาดนะครับเนาะส่วนตัวเนื้อสัตว์เรามักจะรู้คือเครื่องในจะมีเยอะซึ่งหลายๆคนก็ไม่ชอบทานรองมาคือเนื้อแดงใช่ไหมครับซึ่งโอเคบางคนก็ยังคงทานเนื้อหมูเนื้อวัวอยู่แต่ปริมาณมันก็น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราเสียเลือดทุกเดือนแต่เราได้รับธาตุเหล็กน้อยลงไม่เพียงพอไม่เพียงพอเพราะนั้นสุดท้ายแล้วพอธาตุเหล็กมันสะสมไม่เพียงพอเม็ดเลือดแดงมันสร้างได้ไม่ดีก็เลยเป็นภาวะโรหิตจางพอโรหิตจางย้อนกลับมาเรื่องของเราเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนไข้เนี่ยเวลามีการนอนแล้วตื่นมาเนี่ยมันจะไม่สดชื่นนะครับเป็นหนึ่งอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วคือหลับมาแล้วสลืมสลือไม่กระปี้กระเป๋าเพราะอะไรก็เพราะว่าปกติแล้วเม็ดเลือดแดงมันทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนใช่ไหมครับมันทำหน้าที่คือส่งออกซิเจนไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายตื่นสร้างพลังงานฟื้นฟูมันก็เลยไม่แปลกว่าทำไมเวลาเรามีการขาดธาตุเหล็กหรือโลหิตจางมันก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการอ่อนเพลียได้ง่าย
านครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกับหมวกตาอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องจานด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะนั่งจุติแล้วน่าจะคิดออกเองนะเราต้องไปหาหมอปรึกษาให้ทราบแน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะหาทิศทางในการดำเนินต่อไปแต่กลับมาอย่างที่สำคัญมากๆเลยเราก็คือต้องนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ดีนะครับลดความเครียดนะสิ่งเราต้องดีอ่ะเราต้องนี้สำคัญอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วการที่หมอจะเลือกรักษาอะไรมันเลยส่วนหนึ่งมันเลยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องหาสาเหตุก่อนถ้าเราหาสาเหตุได้อย่างเช่นขาธาตุเหล็กโอเคเราก็ให้ธาตุเหล็กเสริมแต่ถ้าสมมติว่าบางอย่างเราไม่สามารถหาสาเหตุได้โอเคเราอาจจะใช้ตัวที่มันช่วยในการเสริมพลังงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกินวิตามินบ้างไม่ว่าจะเป็นการให้วิตามินฉีดอะไรเงี้ยเราต้องมองก่อนว่าอันไหนเหมาะสมกับคนไข้ไหมนะครับน้องเพราะฉะนั้นเราเองที่เป็นคนใช้ชีวิตของเราเองที่คนรู้เรื่องการเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดสิ่งอะไรและร่างกายเราคอยเตือนอะไรเราต้องไม่ใช่ให้คุณหมอรักษาอย่างเดียวคุณหมอไม่ใช่เวทไม่ได้มีเวทมนต์นะเราต้องช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณหมอให้เราทำอะไรแล้วก็พยายามทำตามแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราไปเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวไม่ใช่ว่าหวังพึ่งหมออย่างเดียวนะครับเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็อยู่กับลูกหลานได้อย่างยาวนานนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยว่าคุณพี่เนี่ยพี่เหนื่อยแล้วต้องทำยังไงสามารถสอบถามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะลองทำเองก็ลองดูตามแนวทางที่เราให้ไปได้นะครับขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ